ครมาใหม่ยังไม่ได้สไลด์ครับได้ได้หมดนะผมไปนะครับเลือกช่วงแรกครับเรื่องของไฟเดือดเตอร์นะครับเมื่อเราเจอคนไข้ที่มีปัญหานะครับที่ออร์เมเนเตอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องเริ่มเซตเมเนเตอร์ก่อนใช่ไหมเราเน้นต้องเน้นการที่ปรับเครื่องให้เข้ากับคนไข้เราเรียกเทอมนี้ว่า patient ventilator symphony นะครับเปรียบเสมือนกับใครครับสามีภรรยาแต่งงานกันใช่ไหมครับก็ต้องอยู่กินกันก็อยู่ก็อย่างปลองดองใช่ไหมครับนะเรื่องนั้นก็คือเหมือนกับผู้ป่วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างแบบปลองดองหายใจพร้อมกันนะไม่ใช่ต่างคนต่างหายใจนะครับก็จะอยู่กันจนแก่เท่าได้ใช่ไหมครับตรงข้ามถ้าเกิดว่าไม่ปลองดองนะครับเกิดอาซิโคลีนะครับก็เหมือนกับการมีการด่าทุกฝั่งนะครับสุดท้ายก็หย่าร้างกันเพราะนั้นก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องมีการปรับเครื่องให้ถูกต้องนะครับตามหลักการผมขอเน้นนิดๆนะครับในเรื่องของการปรับเรเตอร์ในบางโหมดที่สำคัญนะครับคีย์เวิร์ดในการปรับเรเตอร์นะครับก็คือการซัพพอร์ตการเชนนะครับเรื่องคอมมิวนิเคชันลดเรื่องออฟฟิตติ้งแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของซิมโฟนีนะครับนั่นคอนเซ็ปต์ใหม่ของเราก็คือไม่จริงๆก็ไม่ได้หมายครับการปรับเครื่องต้องให้มีการเข้ากันได้กับคนไข้ด้วยนะครับต้องเป็นการช่วยหายใจไม่ใช่การต้านการหายใจนะครับนี่คือเราต้องมาคุยกันวันนี้เบื้องต้นครับ VCV ที่เจอบ่อยที่สุดที่เราจำเป็นจะเจอปัญหาคือเรื่องของเราปรับโฟลว์ไม่พอใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะปรับ VCV โหมดนะครับขอให้เราไปดูหน่อยสิครับว่าเราให้โฟลว์เขาพอหรือยังนะครับโฟลว์พออย่างบางเครื่องปรับโฟลว์ได้นะครับจากการปรับค่าอินสปายโฟลว์ใช่ไหมครับแต่บางเครื่องอาจจะต้องมีการปรับ IWE ratio ตัวนี้ครับอันนี้ก็ดูทีนะว่าปรับอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมอยากให้มีการตั้งค่าเป็นแบบโฟลดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับเพราะนั้นเนี่ยในคนไข้บางคนนะครับผมนับบอกนะว่าต้องดูฟลูโฟลด้วยนะครับทุกวันนี้ครับผมมีโฟลเป็นเดอะเบสนะครับมีคนเถียงว่าอาจารย์บอกPCVไม่ต่างกันแต่ผมปรับนานๆเชี่ยวชาญผมรู้ว่าปัจจุบัน BCV นี้ผมพูดตรงเลยดีที่สุดไม่ว่าเป็นโรค ARDS โรคซีรีแอสทมาพวกนี้นะครับ BCV ดีที่สุดถ้าปรับไปนะครับผมบอกได้เลยแต่ถ้าปรับไม่เป็นนี่ก็ไปสู่โหมด PCV แล้วกันเพราะปรับง่ายกว่าแต่ BCV นี่มันปรับยากครับผมแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นนะครับผมว่าดีกับคนไข้มากกว่าครับส่วน PCV นะครับ PCV อันนี้เราก็การันตีเฟเชอร์นะครับพรีเซ็ตใช่ไหมครับเน้นทับไอทามไม่ให้เรียกเวทเนาะไอทามถ้าไม่เรียกเวทเช่นไอทามนานไปอย่างรูปนี้นะครับไอทามเราลากยาวนานไปใช่ไหมครับก็จะเกิดโฟลว์ที่เสียเปล่าโฟลว์ที่เสียเปล่าเนี่ยเกิดขึ้นครับไอต่ออีเรโชเนี่ยจะเพิ่มขึ้นปกติทำให้ไอทามเพิ่มขึ้นใช่ไหมอีทามลดลงเกิดขึ้นครับเกิดออโต้พีฟได้ผมจะมีรูปให้เห็นนะครับและมีผลฮีโมเดลามิกด้วยนะครับเราเรียกภาวะที่ไอทามมายาวรอดอีเลไซคลิงในกรณีที่ไอทามเราสั้นไปนะครับคนไข้ก็จะหายใจเพิ่มอีกโดยที่เราเขาให้หยุดแล้วเนี่ยครับก็จะเกิดเป็นโฟลว์ที่กำเนิดขึ้นมาตั้งหลังเนี่ยครับเราเรียกว่าพรีเมชัวร์ไซคลิงนะครับผมจะเพิ่มบอกว่าปัจจุบันเราต้องการคำนึงไอทามอย่างไรนะครับเราจะมีคำศัพท์อยู่2เทอมเทอมนั้นเนาะจะเรียกว่า mechanical ไอทามกับ neural ไอทามนะครับที่เราปรับได้คือ mechanical ไอทามครับก็คือไอทามของเครื่องที่เราปรับแต่ไอทามของคนไข้คือ neural ไอทามมันปรับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องมีการเซต mechanical ไอทามให้ได้เทียมกับ neural ไอทามที่สุดนะครับสังเกตไหมครับวันนี้ผมพูดยากนะเพราะนั้นวันนี้ผมสังเกตแล้วส่วนใหญ่เป็นพี่แก่ๆแล้วใช่ไหมพี่ผู้พี่ที่มีความรู้ใช่ไหมพี่ที่มีประสบการณ์สูงแล้วกันเช่นพี่ผู้พี่หยกเป็นต้นนะครับเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่าน่าจะฟังผมนะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเนาะหรือพี่แดงนี่นะผู้พี่เยอะๆนะตอนเนี้ยก็จะมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าผมเป็นพูดยากใช่ไหมหรือว่า
น้องน้องน้องไงน้องน้องน้องอะไรเก่งน้องที่เชี่ยวชาญแล้วน้องผิงเนี่ยนะครับแต่แม้พวกเนี้ยเก่งแล้วนะครับหน้าฝั่งผมได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมพูดย้ำอีกทีนะเรื่องเมคานิคอลกับเมคานิคอลทางอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรนะครับเรามาวิจารณ์การหายใจในคนไข้รายนี้ก่อนนะครับว่ารายนี้หายใจเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ออนเรนเตอร์แล้วเนาะนะครับออนเรนเตอร์แล้วนะครับผมให้รูปเดิมอ่ะหากินมานานแล้วสังเกตครับเป็นไงครับอาจจะใช้ท้องนะครับเนาะแล้วตัวลายนะครับตัวท้องตัวลายแล้วก็เอ็นต่อมเลยนะครับรู้ดูทันไหมครับอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับเห็นอย่างนี้แล้วเราสบายใจไหมครับเนี่ยต่อไปครับเห็นไหมก็นี่คือตัวลายเนาะคนที่เป็นลิมโฟมาครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเซลล์สิทธิ์มีเมตาบอลิกอัพเดอร์สิทธิ์ครับงานอาจจะใช้คอใช้เรื่องว่าคอพัดเจนนะครับโอเคเพราะนั้นทำนี้ครับเราจะกลับไปสู่ยุคมุดเห็นฟิลิปโตนไหมนะครับก็คือครับหายใจไม่ได้ครับนะครับทุบเลยใช่ไหมทุบหัวแล้วก็เลยครับลากเข้าถ้ำถูกไหมนี่คือยุคมนุษย์หินก็คือการสิเดพาไลฟ์บอคิ้วดอกดอกมีกุ้นเป็นตันนิ่วเราชอบมากก็ฝังมันตันนิ่วดอกมีกุ้นดินเบกอ่ะให้หมดเลย3ตัวรับรองอาจจะตามเครื่องเป๊กแต่เป็นไงครับดีไหมหินดีไหมก็ตามเรื่องการฉีดฟอร์มาลีนต่อไปเลยไม่ช้านะครับเพราะนั้นก็มีการตรงข้ามนะครับยินยอมพร้อมใจเข้าถ้ำแบบนี้ทำยังไงดีครับมาดูกันนะครับว่าเคสนี้เมื่อกี้คือดูพิธีข้อของไข้นะครับการหายใจหอบแต่พอเราดูเมื่อฟอร์มดูเลยครับว่าหนองม่อไหมในเครื่องเป็นเน็ตนะผมว่าทุกคนคุ้นเคยกับหน้าจอก็มีนะครับหนองม่อไหมครับฟรีได้ไหมฟรีละน้อยครับถามพี่แก่เลยพี่แดนนอนมอกไหมไม่พี่ว่าคือปกติสีอะไรเขียวหรือเหลืองเขียวเขียวว่าผิดอะไรที่พี่ดูว่ามันรูปร่างมันแตกต่างมาจากปกติก็เขาหายใจหรือเปล่าเขาอยากใช่ไหมครับที่นั่นเขียวเหลืองไงเสียก็นอมอไหมสีเหลืองมันก็ไม่ได้คงสวยไหมแล้วพี่สังเกตว่ามันมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมครับเป็นคลื่นใช่ไหมอยู่นะครับใช่ไหมแล้วตรงสีเขียวก็มีที่พี่แดงบอกคลิกปิ๊กอย่างเงี้ยใช่ไหมเคสนี้อันต่อให้คนไข้หายใจ25ครั้งนะครับผมตั้งให้18ครั้งก็เป็นอาเซียนโทนนะธรรมดาแต่ความจริงนะครับเขาต้องการหายใจมากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ตรงนี้คือจุดที่เขาจะหายใจเพิ่มแต่เครื่องไม่อนุญาตนะครับถึงนี้นะครับเขาอยากหายใจเพิ่มขึ้นเครื่องไม่อนุญาตอันนี้คือภาวะที่เราเรียกว่า ineffective triggering นะเห็นได้พูดถึงติ๊กเกอร์ลิงตัวนี้นะมันเกิดขึ้นได้ครับในคนไข้ที่อาจมีแรงน้อยนะครับยากจริงนะครับความรู้ตัวนี้ครับค่อยไปนะครับถ้าเจอคนไข้ที่ไฟเดอร์เตอร์เช่นนี้นะครับเราต้องดูแลอะไรบ้าง1วิเคราะห์เป็นส่วนๆไปตัวแรกคือเฟชเชียลแฟกเตอร์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนไข้มักผิดปกติเราดูอย่างไรว่ามีเป็นตัวไหนบ้างไปทีละส่วนครับเรื่องของไดร์ก็เป็นที่มีปัญหาไดร์อาจจะมากไปหรือน้อยไปไดร์ที่เราเจอบ่อยคือไดร์มากไปนะครับก็คือเมตาบอลิกอะซิโดซิสเขามีไดร์ต้องการหายใจเยอะใช่ไหมครับถ้าเราช่วยหายใจไม่เป็นตามไดร์ของเขาเขาก็ออก
แต่บางอย่างเข้าใจมากเกินไปเราต้องแก้ให้เขานะครับเพราะนั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่มีไดอะลิสิสสูงเราคงต้องไปนะครับต้องปรับเครื่องตามและลดไดของไข้ด้วยเช่นต้องให้ยาเพื่อลดเมตาบอลิกอะโทรซิสเป็นต้นโรคทางปอดที่ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็เป็นโรคที่มีเมคานิคอลนะครับเรสปอนส์เมคานิกที่แย่นะครับส่วนใหญ่แล้วต้องวิเคราะห์เป็น2แบบก็คือ resistive load เป็นโหลดที่เกิดจาก airway มี resistance เพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้เราเรียกว่า elastic load เป็นผลจากการที่การทำงานของปอดนะครับขยายตัวไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกเป็น2อันคร่าวๆเลยถูกไหมครับเอาง่ายๆโรคของ airway หรือโรคของเนื้อหลังถูกไหมครับปัญหาคือเราแยกยังไงวันนี้ผมก็สอนทั้งหมดเลยว่าเราแยกภาวะนี้อย่างไรนะครับจากนั้นก็จะมีโรคของปอดเองที่มีจากเม็ดเลือดโรยตัวพื้นที่เซลล์สืบในโพเทนชั่นวิธีการแยกเบื้องต้นแน่นอนครับตรวจร่างกายฟังมาได้วีดนะครับใช่ไหมฟังได้วีดก็จบตรวจร่างกายมีฟังได้มีดีเทนซาวทับชั่นเรามีอะไรครับฟิชชั่นเยอะหรือว่าถ้าชั่นแล้วติดก็เป็นเรื่องของฟิชชั่นใช่ไหมครับฟังลังมีเคล็ดใช่ไหมครับเป็นพวกน้ำเกยเป็นต้นแต่ว่าเวฟฟอร์มกับอะลามบอกได้ครับว่าน่าจะเป็นอะไรนะครับช่วยเราได้หรือเครื่องมันเจ๊งเจอบ่อยครับคนไข้โอเคปรับเครื่องโอเคแล้วแต่มีปัญหาหรือทิ้วปัญหาต้องแยกให้ได้ว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้บางทีตรวจร่างกายมันตอบยากละแต่เวฟฟอร์มอะลามันก็การดิสโทเนสเครื่องมันช่วยบอกได้อันหลังเนี่ยผมว่าน่าสนใจในการถอดเครื่องออกแล้วมีเรียนรู้เนาะถ้าเครื่องเจ๊งนะครับหรือเครื่องเจ๊งปั๊บใช่ไหมเราถอดเครื่องออกแล้วเรียนรู้ไปนะครับจะดีขึ้นถูกไหมนี่คือง่ายๆนะแต่มันไม่ใช่ง่ายเช่นนั้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีบางกรณีที่เขาห้ามออฟเครื่องนะครับห้ามเอาขึ้นไปด้วยอะไรง่ายถ้าเกิดว่าเจอภาวะนี้ใจเย็นดูมีข้อห้ามการออฟเครื่องไหมผมก็จะสอนว่ามีภาวะอะไรบ้างที่ห้ามออฟเครื่องจริงผมว่ามาคอยดูแล้วเช่นน้องผิงวันนี้ถ้าผิงมาคนเดียวก็ผมถามบ่อยเนาะเพราะว่าเราต้องให้ห้ามออฟเครื่องถ้าผิงคนไข้เป็น EIS นะครับแล้วเป็นเด็กของผมนะงานเนี่ยเด็กตั้งผมตอบได้หมดแหละครับนะคนไข้ที่เป็น EIS อยู่ดีหอบขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งออกเครื่องนะครับขอเลยครับอย่าออกเครื่องนะครับเพราะผมกว่าตั้งปี๊บตั้งนานนะครับเพราะนั้นอย่าปลดเครื่องปั๊บปลดปั๊บอะเลสตายนะครับของคนไข้ที่ไฟเครื่องแล้วก็หายใจไม่ถูกของไข้เหลืออาริโทนี่เนาะอันนี้ก็ใช้จุลกายเวฟฟอร์มอะลามนะโอเคไหมครับอะไรที่เป็นตัวอินเตอร์เซ็ตกันทั้งหมดนะครับเวฟฟอร์มนะครับถูกไหมและอะลามนะครับถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเราใช้เวฟฟอร์มอะลามที่เหมาะสมแล้วก็ใช้เป็นผมว่าเราจะดีเทคพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอะลามผมสำคัญนะครับไม่ใช่อะลามมันดังไปกดไม่ใช่นะครับบางคนหรือบางทีเราคาดว่าไงครับปิดเสียงยาวหรือว่าเปิดอะลามแบบสูงๆเลยอย่างนี้ครับดังนั้นยังมีนะครับอะลามเขามีอะลามเพื่อให้พนักงานแจ้งเตือนเราว่ามันมีปัญหานะถ้าอะลามมันดังให้ไปหาไปดูใครครับแล้วดูว่ามันเป็นปัญหาที่ตรงไหนนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงอะลามหลายแบบให้ฟังนะครับผลเสียของการที่หายใจไม่สม่ำเครื่องนะก็เทียบเนาะผู้ป่วยไฟไม่สบายใช้ซีเดทเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมีออฟฟิศริ่งเพิ่มขึ้นมัสเซิลดีเมจเพิ่มขึ้นนะครับมีปัญหาเรื่องของปอดไม่แย่ลงในปีเบอร์เวอร์ชันนะครับวินนิ่งมีปัญหานะพอลองวินนิ่งนะครับคนไข้อยู่บ้านนานขึ้นคอสเพิ่มขึ้นปัญหาเพียบนะครับทำผมมีชี้นะผมผ่านไปเร็วๆนะครับผมให้ดูเสร็จ approach ผมจะมาหน้านี้บ่อยมากผมจะมาหน้านี้บ่อยมากนะครับเพราะนั้นทุกคนหน้าจำได้ทุกเสร็จผมคนดูแลของโรคของการไฟรอบนี้ก่อนโดยเดนที่อุตสาหกรรมและการเอ็กเชนคือสออกแซดใช่ไหมครับบัตแก๊สต้นต้นนี่คือเสร็จหนึ่งผมพูดครบห้าเสร็จแล้วเนาะถ้าเราพูดทีว่าเสร็จมีอะไรบ้างเสร็จสองครับการตรวจร่างกายที่สำคัญผมเชื่อว่าบางอย่างนะครับพยาบาลหน้าตรวจร่างกายได้เช่นฟังลังของข้างไม่เท่ากันนะครับถ้ามัน
ใจที่มากผมเชื่อว่ามันฟังได้นะครับลองฟังดูครับเนาะ with ผมเชื่อทุกคนฟังได้ใช่ไหมฟังได้ with นะครับหรือว่าการที่จะดูออร์โธพีดผมว่าออร์โธพีดเนี่ยตัวร่างกายถ้าไม่ใช่หมออ่านดูยากนิดนึงต่อไปครับมาดูลำไม่สนิทว่าไม่ลำไม่สนิทนั้นนะครับผิดปกติที่แอร์เวย์หรือในเนื้อปอดนะครับหรือดูว่าโรคของคอมแอนที่แย่ลงนี่คือเต็มที่3นะครับจากนี้ดูผลง่ายนะครับแต่ว่ายากเริ่มยากเลยนะครับเซต4ครับการประเมินเรื่องของ Vegetal Waveform วันนี้ก็จะสอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะประเมินอย่างไรเซต5ก็ค่อยมาดูว่า Vegetal และ Circuit นั้นมีปัญหาหรือเปล่าต้องเช็คอะไรไหมนะครับเช็ค Circuit เช็คคิวไหมปิดท้ายด้วยการประเมินเรื่องของ Patient Ventilator Dyssynchrony นะครับว่าเราต้องปรับเครื่องอย่างไรให้เป็นตามผู้ป่วยนะเห็นไหมครับว่าสังเกตนะครับเราจะมาพิจารณาเรื่องซินโครนีเนี่ยท้ายสุดหรือจะพิจารณาเรื่องของเซเดชันเนี่ยท้ายสุดนะครับคือตัวเนี่ยเราต้องมาก่อนนะครับมาก่อนเซเซอร์ตี้แอสเซสเมนต์นะครับแล้วก็จุดสองเป็นจุดการเริ่มต้นคร่าวๆผมพูดพร้อมกันไปเลยเป็นเรื่องของเราจะไฟจะให้ไฟเป็นเดียเตอร์จะดูแลว่าจริงหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับเพราะนั้นความจริงแล้วเนี่ยถ้าเจอคนไข้ไฟนะครับแล้วเราไม่ค่อยเจ้าชายมากตามหมอมาดูก็เป็นหน้าที่ของหมอแล้วว่าดูเป็นหรือเปล่านี่นะครับตอนนี้ผมก็ต้องไปเทสน้องหมอนะดูเป็นหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองมาประเมินวันนี้พร้อมกันไปเลยผมช่วยพลังไอซียูนะครับส่วนใหญ่ต้องทำข้อหนึ่งข้อสองได้ใช่ไหมดูรู้เลยครับว่าตอนนี้ดีดอกใช่ไหมครับฟังล่างมีมอแหละผมว่าน่าพอบอกได้คือผมขอในพูดในของหมอพูดสองเสร็จนี้ก่อนนะครับก็พูดเลยนะครับนะครับเนาะนะครับคนไข้ไซส์แต่แรกครับดูบีบีก่อนมีพีดอกไหมมีพีดอกมันจะมีสาเหตุอยู่อันหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็ผมจะพูดให้ฟังด้วยว่ามีพีดอกแล้วคนไข้ไซส์เนี่ยเราต้องทำอะไรขั้นต้นแต่เป็นไปนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะรีสปอนส์กับการให้สารน้ำส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นการให้สารน้ำนะครับน่าจะช่วยได้แต่ตรงข้ามถ้าเรามีเคล็ดสองข้างเราไม่ได้โหลดนะครับหน้าที่พยาบาลถ้าเจอบีบีดอกผมเชื่อว่าต้องทำก่อนครับวัดซ้ำก่อนนะครับแล้วดูเขาช็อกจริงไหมดูบีบีดอกน้อยไหมนะครับเขาเช็ดเช็งไหมนะครับถ้ามีนะที่พี่ตามหมอนะครับเพราะโอกาสอาเลสอีกไม่นานนะครับผมโดยเฉพาะที่ EKG เริ่มยืดอันนี้โอ้โหนี่หนาวเลยครับ EKG เริ่มยืดนะอันนี้ผมว่าต้องระวังให้ดีครับรีบตามหมอให้ด่วนที่สุดนะครับคิดว่าเอาเรือฝึกมาห้อยครับผมดีนะดีพี่ดอกนะวัดครั้งสองของเรานะครับไม่ได้ขึ้นนะครับเอาเรือฝึกมาห้อยไว้ก่อนหมอให้แน่นอนกำหนดน้ำถ้าไม่ชัวร์นะครับรอหมอมาก่อนเรือเสร็จมาห้อยไว้ก่อนมันห้อยเตรียมก็ได้เพราะกว่าจะเตรียมมันก็นานใช่ไหมครับก็เตรียมเรือเสร็จมาห้อยไว้ก่อนนะครับบัตรแก๊สถ้าจับได้จับไปเลยใช่ไหมครับรู้ว่าหมอจับอยู่แล้วครับนะครับก็จับไปแก๊สเตรียมไปเลยถ้าหมอมาช้าแต่ผมแม่เซ็ตถ้าหมอมาช้าเป็น5นาทีนะครับใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ผมว่าหมอมาเร็วถึงมาเร็วไหมปกติมาถึงปุ๊บนะครับหมอต้องรีบฟังยูอัลแลนเลยถ้าเจอไข้ไฟทีนะครับไฟทุกกรณีฟังลางก่อนดับแรกนอกจากดูเรื่องบีบีเนาะฮาร์ดเรทนะครับดูแซดละดูฟังลางก่อนฟังลางก็ฟัง2 3อย่างให้ได้ก็มีเคล็บใช่ไหมดีคิดเวสซาวแล้วก็บีสเอาเป็นอะไรบ้างแต่บางลายมันซวยไปหมดเลยครบเลยนะครับนึกว่าแหละบางลายจริงมันผมว่าส่วนใหญ่เลยมันฟังยากของใครที่ไฟเครื่องเนาะแล้วหอบนะครับบางทีมันฟังลางยากว่ามันตอบของภาพมันไม่เท่ากันอาจต้องมีการเคาะร่วมด้วยหรือถ้าเก่งก็น้องๆมาเอาอันตราซาวมาทำใช่ไหมครับอันตราซาวมาประเมินดูดิว่าเป็นครับมีพูรอสซิลิงไซด์อยู่ไหมพูรอสซิลิงหายไปหรือยังนะครับถ้ามีก็จบนะครับก็ถ้าไม่หายไปแล้วก็จบก็เป็นมอแหละนะครับอันนี้ก็ดูได้นะครับหรือบางทีแล้วการส่งเวรใช่ไหมครับเช่นผมทำมองโคไว้ผมทำมองโคตัดปอดทั้งซ้ายไว้อย่างเงี้ยครับก็ส่งเวรไปแล้วนะครับโอเคแสดงว่าแต่ซ้ายแน่มันน่าแต่ขวาหรอกนะก็เตรียมตัวใส่กันสิครับด้านซ้ายเลยเป็นต้นก็ต้องมีการส่งเวรก่อนนะครับผมแนะนำนะครับว่า
ICU การส่งเวรสำคัญมากระหว่างพยาบาลกับพยาบาลเนาะและหมอนะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าใครเรา ICU ให้ส่งเวรกับคนอยู่เวรทุกวันว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเอาเรื่องพีทครับเอาเรื่องพีทเราจะดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบเว็บฟอร์มเลยง่ายๆนะครับเอาเรื่องพีทมันคืออะไรมันนั่นคือภาวะที่มีพีทค้างอยู่นี่เองในช่วงที่หายใจออกคุณนะครับบางทีแล้วหายใจออกนะครับเป็นนะครับต้องโฟลว์กลับ 0.0 ใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าโฟลว์มันค้างที่เรากำลังบวกนะครับเราเรียกว่ามีออโต้พีทค้างอยู่นะครับนะแบบนี้ไม่ดีนะครับทำให้เกิดเรื่องของไฮเปอร์อินเฟลชันนะครับแล้วก็คอมแมนด์แย่ลงได้นะครับซึ่งมันจะมาคู่กับภาวะที่มีบางคนสภาพร่างกายรุนแรงนะครับจริงออโต้พีทมี3ไทป์นะผมจะไม่พูดละเอียดแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือตรงนี้พูดนะครับต่อการจะประเมินออโต้พีทนะครับนอกจากจะดูเวฟฟอร์มแล้วนะครับเราลองไปดูที่คนไข้ด้วยครับผมแนะนำนะครับเอามือไปจับที่ท้องกับที่อกนะครับคือปกติแล้วตอนที่หายใจออกนะครับมันจะต้องไม่มีการเกร็งตัวของมัสเซิลของมัสเซิลข้างหน้าท้องแต่ถ้าเกิดว่ามีการเกร็งตัวอยู่นะครับทั้งเข้าออกเลยนะครับปกติแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องนี่มันไม่ช่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหายใจเข้าออกนั้นยังมีการเกร็งตัวอยู่นะครับอันนี้จบโดยเพราะมันยังเกร็งต่อเนื่องตอนที่หายใจเข้าจบแล้วนะครับก็น่าจะมีออโต้พีทมันดูยากครับถ้าเอามือไปวางดูได้ง่ายมากขึ้นผมการดูเพื่อการดูถ้ารับปลาดอกนะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้มือวางที่ท้องที่ออกแล้วดูว่าเรื่องของมือเป็นยังไงขึ้นลงพร้อมกันหรือขึ้นลงไปด้วยกันนะครับปกติต้องไปพร้อมกันนะครับเข้าออกนะเข้าออกพร้อมกันแต่ได้ว่าเข้าออกอย่างเงี้ยนะมันมือมันปฏิบัติธรรมกันเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของอัตโนมัติหรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยว่าถ้าตัวร่างกายอันนี้ถามว่าอาจจะสอนกันสอนน้องหมอไปเลยเอามือไปวางที่ท้องเอามือไปวางที่เราพร้อมกันแล้วก็ดูว่ามันมีพาเรลด้วยกันหรือเปล่าแล้วมีคอนเนคชั่นเหลืออยู่หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับแต่ถึงจุดที่ยากนะครับก็คือการประเมินเรื่องของ respiratory mechanism อ่ะนี่คือรายละเอียดที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นะครับ distress ของเรื่องของการประเมินได้ที่เรียก distress นะครับ RR ที่เครื่องเนี่ยบอกให้ชัดเจนนะครับเราเซตวิเลทแค่14ครับถ้ามันเพิ่มไปเป็นเท่าไหร่เนี่ย20 25 26ก็เริ่มไม่ดีแล้วก็เข้าเป็นเชิง30ไปนะครับมันไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับการประเมิน accessory muscle useก็ผมเน้นก็คือเรื่องของเซอร์เรบัสตอยคือกล้ามเนื้อคอครับ1กล้ามเนื้อคอ2กล้ามเนื้อท้องนะครับใช่มั้ยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องดูหรือถ้าดูไม่ได้ดูแต่เป็นเชียร์ที่ดูด้านหลังด้วยนะครับก็ดูเขาไปเลยว่ามันมีการหดตัวหรือเปล่าก็มีแต่ว่ามันคดิสเทรสนะครับนี่คือการดูเบื้องต้นนะครับค่อยดอซี่ไหมปลาดอกไม้มีของดาวเนาะใช้มือคลำที่ทั้งอกแล้วก็ที่หน้าท้องนะครับการดูแกต้องเชียร์คือสมมตินะครับปัดออกซิเจนใช่ไหมก็จะดอกไม้นะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับก็ดูเรื่องของการหายใจว่ามันสัมพันธ์กันเช่นไรนะครับอันนี้ก็ดูเชื่อมกับคนไข้ว่าอันนี้ก็ดูได้นะครับต่อไปครับเราก็มาดูเรื่องเรสปิเรทอรี่เมคานิกส์แล้วอันนี้เรื่องยากนะครับเรื่องยากนะครับเรสปิเรทอรี่เมคานิกส์เอสเซสเมนต์ดูอย่างไรนะครับผมก็ขอเท้าความสั้นๆนะครับนี่เป็นสไลด์เดียวที่ผมสอนเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับarea ของเราครับก็คือ respiratory system เรามีอยู่2ระบบใช่ไหมครับคือระบบที่เป็น airway system ทิวกับ airway นะพวกบรองคัสเทเคียนะครับกับบริเวณเนื้อปอดนะครับเราจะมี pressure ที่จะเอาชนะ2 pressure ใช่ไหมครับเราเลือกรวมๆกันว่าเป็น PP จริงครับหรือว่า transitory pressure ทั้งหมดรวมกันนะครับหรือว่า total pressure นี่เองจะต้องประกอบด้วย2อันนั่นคือ pressure ที่เกิดจากการรีคอยกลับของปอดนะครับหรือเป็นเชื่อมในการถังปอดเราเรียกว่าเอาล่าเพชเชอร์ชื่อเราเรียกเท่ๆว่านะครับพาโต้เพชเชอร์นี่เองนะครับเพราะว่าเมื่อพาโต้เพชเชอร์เนี่ยจะดูเท่กว่าเนาะเป็นคำสากลนะพาโต้เพชเชอร์นะครับสองก็คือเพชเชอร์ที่อยู่ในแอร์เวย์เนาะก็คือเป็นเรื่องแอร์เวย์เพชเชอร์นะครับ
transalveolar pressure อันนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจะวิเคราะห์ว่าเคสนี้นะครับเป็นเรื่องของ airway หรือเรื่องของปอดนั้นต้องของรู้เบื้องต้นนะครับว่าณตอนนี้คนไข้ของเราเนี่ยนะครับเป็น airway หรือเป็นเรื่องของปอดที่มีปัญหานะครับดูอย่างไรนะครับรู้สึกผมไม่พูดนะพูดไปแล้วเมื่อคราวก่อนนะครับผมไปดูคร่าวๆก่อนเราต้องพยายามทำหน้าจอเวฟฟอร์มให้เป็นรูปนี้ให้ได้นี่คือผลสรุปง่ายๆของแบตเตอรี่ในคณิตนะครับอันนี้คือเป็น pressure time waveform ครับ pressure time waveform ผมมาสอนดูว่ามันเป็นยังไงเนาะและอันนี้เป็นการทำ pressure time waveform โดยทำใน VCV mode นะครับ VCV mode และผมปรับเป็น square waveform นะครับ flow type แบบ square waveform ครับและเรามีการตัดกดปุ่ม inspiring hole หรือ inspiring pause ร่วมด้วยนะครับเราทำกราฟนี้นะครับ1คนเขาต้องนิ่งพอสมควรนะกับแรกนะ1นิ่งพอสมควรปรับเป็น VCV mode ก่อนปรับเป็น VCV mode ก่อนจากนั้นตั้งเป็น square waveform ครับปรับคุณเป็น square waveform จากนั้นเราปรับ flow ไว้ให้เต็มพอครับส่วนใหญ่นะครับก็4ครับถ้าทำของ MV ใช่ไหมครับเราก็สัก40บางตัวสัก40โฟล์40โอเคไหมครับจากนั้นเราก็ไปกดปุ่ม inspiring pause inspiring hold เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนนะครับให้ดูว่าเรากดยังไงนะครับผมจะสอนให้ดูว่ากดยังไงนะครับกดไม่ยากครับมันมีอะไรที่ขั้นตอนนิดหน่อยนั่นเองนะครับเราต้องไปสู่สูตรฟิสิกส์นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมดูต่อทำไมพอกด inspiring hold แล้วกราฟถึงกลับมาเป็นแบลล่าแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปให้หายไปนะครับผมให้ดูก่อนครับว่าทั้งหมดนะครับกราฟนี่คือ PP นะครับ PAP Peak Inspiring Pressure นะครับ PP นี้ครับมันประกอบไปด้วย Pressure ของ Alveoli นะครับ Alveolar Pressure บวกกับ Pressure ใน Airway รวมกันทั้งหมดนี้โอเคนะครับรวมกันเราต้องการวิเคราะห์ว่ามันเป็นเรื่องของปอดหรือเรื่องของ Airway ใช่มั้ยฮะนั้นเราต้องตัดอันนึงทิ้งไปเราตัดเนี่ยออกครับตัดแอร์เวย์ทิ้งไปนะครับให้มันเหลือแค่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเพรสเชอร์ที่เกิดจากอัลวาเพรสเชอร์เราเรียกจุดนี้ว่าพลาโตเพรสเชอร์นะครับหรืออัลวาเพรสเชอร์นั่นเองนะครับจุดนี้ที่พลาโตเห็นไหมครับเพราะนั้นง่ายๆนะครับ PIP คือ PP ใช่ไหมลบกับพลาโตนะครับก็คือค่าที่เหลือถูกไหมก็คือค่านี้หรือติดแพชเชอร์หรือแอร์เวย์แพชเชอร์นี่เองนะครับก็คือค่านี้ถูกไหมซึ่งสูตรมีทั้งรูปนะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับว่ารูปนี้พันของผมพูดได้ให้เห็นชัดนะพีพีทั้งหมดนะครับพีพีทั้งหมดก็ประกอบไปด้วย1อาร์อิเล็กทริกแพชเชอร์มี3ชื่อเนาะเดี๋ยวสับสนนะครับ1อิเล็กทริกแพชเชอร์2นะครับอัลเวล่าแพชเชอร์3คือพาโตไฟเตอร์มีอยู่3นะครับอันนี้นะมีชื่อโดยการ3อันครับจากนี้ถึงนี่นะครับเพชรนี่คืออัลราไฟเตอร์นะครับก็คือรีซิสทีฟเพชรนะครับโอเคนะนั่นก็คือทั้งหมดประมวลของกราฟที่เขาง่ายๆนะครับปกติเราจะโฮลประมาณ 0.5-2 เซตไม่เกินนะนะครับถามว่าทำไมพอคอนโทรลถึงซีเซนเซอร์ถึงหายไปครับต้องมาสู่กฎของฟิสิกส์นะครับที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าถ้าเราจำได้ผมนี่ผมว่าถ้าเป็นพยาบาลที่พูดเขาบอกนานมากแล้วพี่น้องม.3พี่กี่ปีแล้วที่ผมนานแล้วม.3ผมเนี่ยน่าทั้งยี่สิบปีแล้วนะครับโอมซอร์ถูกไหมครับโอมซอร์กฎของโอมครับสมัยน้องแพรคงจะจำได้โอมถนนโอมแต่ถ้าเป็นพี่แก่นะฮะเอานะครับเดี๋ยวพี่เอาวุฒิโสนิดนึงผมว่าโอมรอคงลืมไปละตอนเรียนสมัยม.3นะจะพิมพ์คงไม่ลืมมั้งยังไงยังจำอยู่ไหมนะครับม.3นะมันห่างกันเยอะนะครับใช่ไหม R เท่ากับว่า V เท่ากับ IR นะครับ R เท่ากับ V ส่วน I นะครับหรือ distance ใช่ไหมของสายไฟเท่ากับความต่างศักย์หางด้วยสายไฟฟ้าทางการไหลสายไฟฟ้าไอใช่ไหมครับ R เท่ากับ V ส่วน I ส่วน O
เราแปลตรงนี้ให้กลายเป็นกฎของละลายของอากาศใช่ไหมครับก็เป็นค่านี้ครับความต่ำ pressure คือความต่ำสัมเนาะ v ส่วน i i คืออัตราการไหลของอากาศก็เป็นโฟเรตเห็นไหมครับเมื่อเราทำการฟรีซคนไข้ตอนหายใจเข้าเกิดขึ้นครับโคลอากาศไว้อากาศถ้าไม่มีความต่ำของเพรสเชอร์นะครับของจุด2จุดก็คือเราโฮเองนะครับมันก็จะเกิดขึ้นครับข้างบนเนอร์ก็จะกลายเป็นศูนย์ถูกไหมข้างบนก็กลายเป็นศูนย์ก็คือพอไม่มีความต่ำสัมไม่มีความต่ำของเพรสเชอร์ณจุด2จุดค่านี้ก็ลดการกลายเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะนั้นศูนย์หารโฟก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะนั้นค่านี้เลยหายไปนะครับผมค่านี้หายไปเมื่อเราฟรีซอากาศลงไว้ให้มันไม่มีการไหลเข้าไหลออกความต่ำเทเชอร์2จุดเป็น0ทำให้ศูนย์หารโฟก็เป็น0เพราะนั้นดิสเทมเปอเชอร์ก็เลยหายไปนะครับก็เลยเหลือแต่ค่านี้ออกมาถูกไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆของการปรับให้เหนือหน้าจอนี้นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวใครไม่เข้าใจครับเอาวิธีตอนเวิร์กช็อปนะครับนะผมอยากพูดช้าละให้รู้ว่าที่มายังไงครับกราฟนี้เราใช้กราฟนี้ต่ออีกเยอะนะครับดังนั้นเรารู้แค่นี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังต่อไปว่าแต่ละแบบเป็นแบบไหนนะครับเราก็มาสิ่งที่ผมอยากพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของเวลเตอร์เวฟฟอร์มแล้วก็อะลามนะครับก็มาพูดถึงเบสิกเวฟฟอร์มก่อนนะครับผมอยากให้ทุกคนจำนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปเลยว่าหน้าจอแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับผมพูดเป็น PCV mode นะครับผมจะพูดปกติแล้วเรามี3เวฟฟอร์มนะครับให้เราดูนะครับ pressure time นะครับหมายความว่าแกน x นะครับก็คือแกน y เป็น p นะครับแกน x เป็น pressure แกนก็คือแกน y เป็น pressure แกน x เป็น time นะครับ flow time แกน y เป็น flow นะครับแกน x เป็น time นะครับเราเรียกว่า flow time waveform นะครับมีอันนึงคือ volume time แกน y เป็น flow แกนนอนเป็น time นะครับนี่คือรูปแบบของบล็อกครับของ PCB เป็นดังนี้นะครับคำอธิบายนี่คือทั้งสิ้นที่ผมเขียนนะครับตามนี้นะครับคำอธิบายก็คือเราปรับใช่ไหมครับเซต i time เท่าไหร่นะครับเราอันนี้ผมเพิ่ม i time 1เซตใช่ไหมครับเพราะนั้นจากจุดที่เริ่มทริกเกอร์จนถึงจุดที่ไซคลิ่งจุดนี้ใช่ไหมครับ time cycling จุดนี้คือ1เซตนะครับ1เซต1เซตนี่คือ i time 1เซตที่ผมตั้งไว้สูงสุดเห็นไหมว่ามันจะโค้งขึ้นนะครับถามว่าโค้งขึ้นจะโค้งขึ้นเร็วโค้งขึ้นช้าขึ้นกับอะไรพี่แบบเราปรับไลท์ไทม์เร็วแค่ไหนนะครับผมเริ่มยากครับไลท์ไทม์เมื่อเราปรับไลท์ไทม์เร็วมันจะพุ่งขึ้นปุ๊บเร็วขึ้นถ้าเราปรับไลท์ไทม์ช้ามันจะขึ้นช้าอันนี้คนเราคนไข้จะมีความแตกต่างกันนะครับว่าไลท์ไทม์มันขึ้นเร็วหรือช้าต่างกันเพราะฉะนั้นหมอต้องรู้ว่าเคสที่เราต้องการไลท์ไทม์ที่ขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าต้องรู้เสมอนะครับทำไมมันถึงเป็นลูกอันนี้ผมให้นี่ว่าครีบปลาฉลามเขาเรียกว่าครีบไหมที่อยู่ข้างบนอ่ะครีบเขาเรียกว่าอะไรครีบปลาฉลามเนาะใช่ไหมครีบปลาฉลามถูกตัดปลายออกนะครับครีบปลาฉลามถูกตัดปลายออกนะครับเพราะมันขึ้นกับ PI นะครับถูกไหมครับมันขึ้นแล้วปุ๊บเราก็ลาก PI ยาวต่อมันเลยเรื่องนี้ไงครีบปลาฉลามก็ถูกตัดออกปลายออกนะครับส่วนที่มันติดอย่างนี้คือนี่ทริกเกอร์เนาะที่เป็นแอสซิสต์โทนโหมดนะครับแอสซิสต์เขาเป็นทริกเกอร์อยู่ที่ก่อนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเพชรทาร์ดฟอร์ธรรมดาต่อไปโฟทามนะครับโฟเรียกมันจะต่างกันเนาะโฟเนี่ยมันจะมีทั้งขาบวกขาลบนะครับบวกก็จะเป็นไปทางข้างบนสีเขียวลบเพื่อเป็นนะครับสีเหลืองคือหายใจออกเองเข้าออกอันนี้เข้านะครับเพชรเข้าสีเขียวออกจากเขียวนะครับนี้ลบออกสู่จุดศูนย์นี่คือออกสีเหลืองนะครับอันนี้คือ flow time waveform ของ PCB นะครับเป็นรูปนี้นะครับว่าจะโค้งสวยเลยเป็นพาราโบลาทั้งขาเข้าออกอย่างนี้เลยสวยงามนะครับจำรูปไหมครับจำรูปไว้นะ
ต่อไปนะครับ VCV มีไหมครับอันนี้เป็นขี้ปลาฉลามเป็นไงสวยงามเลยใช่ไหมสวยงามเลยรูปนี้เลยสวยนะครับนี่คือ VCV เป็นรูปนี้นะครับ PCV จะลากยาวขี้ถูกตัดปลายไปนะครับนะนี่ VCV ส่วน4 time waveform ของ VCV ขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแพทเทิร์นโฟแบบไหนไหมก็ตอบก็เป็นรูปซ้ายมือถ้าเราเลือกเราเลือกโฟแพทเทิร์นเป็นแบบแรมหรือแบบสามเหลี่ยมก็เป็นทางขวามือรูปนี้นะครับส่วนขาออกก็จะมีการดีคอยกับของไดอะแฟมนะก็มีดีคอยกับรูปไดอะแฟมเป็นรูปไอ้แล้วเราอะไรพาราสวยงามอย่างนี้นะครับนี่คือ normal นะครับขาเข้าขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งโฟล์แบบไหนที่มีหลายแบบเนาะแบบสแควร์นะครับแบบดีเซนเต็ดหรือแบบแรมหรือแบบกึ่งแรมใช่ไหมเป็นเซวิสดีเซนเต็ดหรือแบบไซเวย์ก็ได้มีหลายแบบนะครับนั้นรูปแบบก็เทิร์นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นผมก็ดูไม่ยากนะวีซีวีนะเอาสอบประจำสำหรับน้องเดนเดนขึ้นไปนะครับเนาะคือให้มาแต่เว็บฟอร์มไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรเหมือนไม่มีหน้าจออื่นให้เลยถามเลยว่าอันนี้เป็นโหมดอะไรนะครับก็ง่ายๆ VCV VCP SV นะครับเดี๋ยวก็มากเทสน้องพอไปรอว่าหน้าจอแบบนี้ปิดโหมดไว้ไม่รู้โหมดอะไรนี่คือเป็นฟอร์มของโหมดนั้นโหมดอะไรครับมันจะดูได้นะครับโหมดรูปทางและฟอร์มครับทั้ง2อันจะเหมือนกันเนาะหลักการก็คือสีเหลืองนะครับการเข้ามาถึงโหมดรูปที่เท่ากันใช่ไหมทางด้าน MX จะเป็นโหมดรูปใช่ไหมครับถึง500 cc ใช่ครับ0ถึง500ก็คือ500เนาะจาก500ลงมา0ก็คือ500นะครับจะเท่ากันโอเคไหมครับจะเป็นอย่างนี้เสมอในขั้นปกติเข้าออกก็เท่ากันหรือ VTI จะเท่ากับ VTE นะครับนี่คือหลักการนะครับการที่เราตั้งอย่างนี้นะครับอันนี้คือการตั้งขาเข้านะครับ500โอเคไหมครับเราตั้งที่เครื่อง500หนึ่งนะครับว่าเราตั้ง VTI 500จะออกเท่าไหร่ไม่รู้ออกเท่าไหร่ต้องดูเครื่องอ่านยังไงนะครับเพราะนั้นต้องดูเสมอว่าเครื่องอ่านยังไงต่อไปนะครับต่อนี่คือ PSV mode สปอนด์ไม่ PSV mode โอเคบางคนเป็นครับอาจารย์ก็ต่างที่สีไงสีแดงกับสีเขียวโอเคโทษทีนะครับถ้าเป็นหน้าจอบางรุ่นมันบางทีสีมันไม่ต่างนะครับนะเพราะนั้นดูสีไม่ได้แล้วต้องดูอื่นแล้วนะครับสีที่เหมือนกันนั่นคือผมว่าคือ PC PSV กับ PCV เนาะจะมีไลฟ์ทาวเหมือนกันนะครับการขึ้นของโฟลจาก0นะครับจนถึงแม็กซิมัมโฟลต้องปรับไลฟ์ทาวที่เดียวกันนะครับเนาะและก็โหมดนี้นะครับเราสามารถจะปรับไม่ให้เข้าไอทาวได้ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้เราไม่มองนะครับเราจะปรับไอทามี2แบบคือเมคานิคอลไอทามคือไอทามที่เราปรับเครื่องกลับแล้วครับนิวรัลไอทามคือไอทามในสมองของเรานะครับเพราะนั้นไอทามในสมองปรับไม่ได้นะครับใช่ไหมที่ตายปรับก็ปรับไม่ได้หรอกนะครับแต่เราสามารถที่จะปรับเมคานิคอลไอทามได้นะครับโหมดนี้นะครับผมชอบถามน้องเป็นประจำปรับไอทามได้ไหมก็คือหมายความว่าปรับไม่เคยข้อไอทามได้หรือเปล่าเมื่อคำตอบคือครับปรับได้ไหมได้ไหมครับปรับได้ไหมได้นะครับเป็นการปรับนะครับอีเซนนะครับนั้นน่ะก็อีเซนตรงนี้ครับนะครับข้อที่ต่างจาก PCV เลยก็คือนะครับจุดที่มันหักตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยครับจะเท่ากันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 5% ถึงต้นครับเท่ากันทุกอันนะครับตรงนี้คือตั้งอีเซนที่ 5% 25 25นะครับเท่ากันหมดแต่ไอ้ทามไม่เท่านะครับไอ้ทามแต่ละอันจะไม่เท่ากันเลยเพราะว่าคนไข้จะหายใจเองนะครับหายใจเองก็มีเรื่องของคอมแมนด์ของมันโหต่างกันเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่เรามองออกอันเดียวของนี่นะครับที่เรามองก็คือนี่ครับเพราะนั้นถ้าเราจะต้องเทสระหว่าง PSV กับ PCV นะนอกจากดูสีนะครับให้ดูว่าอีเซนจุดตรงนี้ครับมันเท่ากันหรือไม่นะครับ PCV นะครับจากจุดนี้ถึงจุดที่มันหักจะเท่าหมดใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเซมไทม์ถูกไหมเซมไทม์ PCV ใช่ไหม
ช่ไหม PCV ครับทุกช่วงที่เป็นเซมิไทม์นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้น I time ทุกอันสามเป็นเท่าหมดเลยนะครับแต่ PSV เมื่อกี้ I time ไม่เท่านะครับจริงไหม I time ไม่เท่าแต่สีเท่าคุณนะครับ E set ตรงนี้จะเท่าตรงนี้ตรงนี้เท่าหมดนี่คือจุดที่จะแตกต่างกันอันเนี้ยผมว่าข้อสอบตรงนี้ผมชอบออก PCV PCV เอามาหลอกน้องเนี่ยนะครับเราต้องจ้องตรง e-sense เอาไว้ถ้าดู e-sense เท่ากันเป็น PSV หมดนะนี่คือหลักการในการดู PSV กับ PCV ผมว่าถ้าถึงตรงนี้ใครไม่ไหวแล้วก็ให้ถึงปกติมีอะไรบ้างผมลิสต์สาเหตุที่เจอเลยบอกนะครับ1คือ Force Inspiration คือหายใจแรงอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยคือ Force Inspiration นะครับ2 Inadequate Flow ไม่พอนะครับรูปแบบเหรอโอเค Inadequate Flow นะครับ3 Airway Obstruction ที่เจอได้บ่อยจากเมื่อกี้นะครับเป็นการทำแวฟอร์ม Inadequate หรือว่า Prolonged Pressure Light Time นะครับแล้วก็Inspire Time ที่นานเกินไปทั้งหมดนี้จะเห็นได้จากพิจารณาไว้ฟอร์มเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับจำได้นะครับเป็นยังไงนี่คือนอร์มอลนะผลเป็นอัลมอลนะทุกคนมีคำถามไหมครับก่อนที่ผมจะไปอัลมอลผมตั้งใจดีเอาแบบนอร์มอลให้ดูก่อนนะเครื่องบนนะครับผมเทสคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่าน้องตอบได้ไหมว่าอันบนสุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็น VCV PCV พี่แดงครับพี่แดงไม่มาเลยนะครับไปวนๆที่พูดเป็นชั่วโมงอะเอ็นดูไปเนาะนะครับจะได้นะเนาะโอเคโอเคครับอันนี้คือ VCV นะครับครับเนาะเช่นเขาต้องการโฟ40เราใส่โฟ95นะครับก็เป็นครับจะเป็นการเพื่อโฟดึงอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมจากเดิมที่เป็นปลาฉลามสวยงามนะครับกลายเป็นขี้ปลาฉลามแหวกเลยนะครับก็คือ inventory inadequate flow หรือเราให้โฟมต้นพอแหละแต่เขาต้องการโฟมมากกว่านั้นเช่นเพื่อนเซฟสิบนะครับจะเกิดรูปนี้ครับดึงโฟมดึงขึ้นมามหาศาลนี้นะครับเรียกว่า force inspiration อย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้แบบนี้นะครับคนไข้มีสวิงของ pressure เยอะเพราะนั้นแบบนี้นะครับแบบนี้ผมมาเบื้องต้นแก้เป็น PCV เลยแล้วก็เทสคนไข้ก่อนนะครับแบบนี้เราเพิ่มโฟมได้พอเพิ่มได้เคยนั่งให้แบบแรกผ่านไปต่อไปครับอันนี้ too long I time นะครับครับจะมีกระเดิดขึ้นมาตรงส่วนปลายเนี่ยครับนี่คือ too long I time ไปแบบนึงครับแบบนี้คือ too rapid light time เราตั้ง light time เร็วไปนะครับ light time มีการตั้ง2แบบนะครับในเครื่องเบนเน็ตจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกับที่ผมโชว์เมื่อกี้นะครับ 100% คือ maximum นะครับปกติเราตั้งครึ่งหนึ่งคือ 50% ส่วนถ้าเป็น G5 หรือว่า C2C ต้องการไลฟ์ไทม์เร็วๆแล้วเพิ่มเป็น100-200มิลลิเซกนะครับเพิ่มได้เลยซึ่งเราเพิ่มหรือว่าถ้าเป็น Sony Asthma เนี่ยเราต้องการลดตีเร็วเยอะๆใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มไลฟ์ไทม์แต่ในกรณีที่คนไข้ไลฟ์ไทม์เร็วอย่างรูปนี้ครับก็พิจารณาหรือว่าไลฟ์ไทม์เราปรับขึ้นเร็วเกินไปนะครับอันนี้ผมต้องแนะนำว่าเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยอันนี้คืออะไรครับโฟร์ทาวเวอร์ฟอร์มของอะไรนะถามคนต่อไปถามไปดีใครดี PCB เนาะ PCB นะครับโอเคอันนี้คือโฟร์ทาวเวอร์ฟอร์ม PCB นะครับเนาะนี่คือ normal นะครับโอเคต่อนะครับอันนี้คือ obstructive problem นะครับเนาะก็จะมีเรื่องของ mucosal spasm นะครับอันนี้คืออะไรครับโอเปอร์ซัมมันจะมีการคอลแลปของแอร์เวย์ตัวอันที่ออกถูกไหมมันจะคอลแลปง่ายมากจนมันลมไม่ออกเลยนะครับลมออกครั้งแรกกับคิ้วและแอร์เวย์ขนาดใหญ่แต่แอร์เวย์ที่ลมไปกว่านั้นเช่นดิสทอลเทเชียนะครับในระดับบองคัฟหรือต่ำกว่านั้นนะครับมันจะคอลแลปไปหมดเลยนะครับจุดๆนั้นเนี่ยทำให้เกิดเป็นรูปนี้เกิดขึ้นครับเป็นรูปบองโคสปาซัมรูปนี้ลมที่ออกมาตอนแรกคืออะไรทิวนะครับและลาสแอร์เวย์ก่อนเพราะแอร์เวย์มันคอแลปมันไม่เป็นครับออกยากแล้วเนาะมันจะเป็นการหักอย่างนี้เลยหักแล้วก็ลากยาวไปไกลนะครับ
นะครับเพราะนั้นทำให้การรีลีฟลมต้องใช้เวลานานนะครับถึงจะออกหมดใช่ไหมเพราะมันออกได้ช้ามันไม่รู้ลมติดเล็กอะออกได้ช้าไงถ้าเราเก็บในขาของ expire ring ของตัวนอนแรกนะครับจะโค้งสวยงามอย่างรูปนี้แล้วก็เป็นแบงค์โคสปาซัมนะครับโคสปาซัมนั้นนะครับมันจะเป็นครับมันจะแต่ว่ามันมีความโค้งอยู่นะยังมีไดนามิกโค้งอยู่นะครับจะต่างจากทีโอฟัคชั่นต่างจากทีโอฟัคชั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมและการนำมาสู่ออร์ดิบต่อไปนะครับถ้าเกิดว่า expire นะครับexpire ยังลากยาวแต่มันยาวแล้วมันต้องขึ้นเลยเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นออโต้ฟีดก็คือหายใจออกแล้วโดยที่นะครับหายใจปกติหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่สุดเราเรียกว่าออโต้ฟีดนะครับปกตินะครับมันจะเป็นยังไงมันจะลากยาวไปเรื่อยใช่ไหมครับถึงสีขาวแต่นี่มันขึ้นแล้วเงี้ยครับเราก็เรียกว่าออโต้ฟีดเป็นอย่างรูปนี้เลยสวยงามนะครับนั้นรูปนี้ผมเชื่อทุกคนก็น่าดอกมองได้แต่น้องหมอรู้ต่อว่าออโต้พีคจากอะไรเนาะออโต้พีคอยู่3แบบนะครับมี3แบบก็ค่อยว่าอีกว่าหรือออโต้แอทอปิกมี3แบบก็ว่าไปเนาะว่ามีแบบไหนบ้างครับต่ออันนี้เราเจอกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับรูปแรกครับที่ใช่เป็นรูปนะครับคือเหมือนฟันเลื่อยนะครับเสื้อมีทั้งขาข้าออกด้วยนะนี่ก็เป็นรูปของซิติชั่นเจอบ่อย too long is by time ก็คือเราตั้งไฮไทม์นะครับนานเกินไปนะนี่คือไอทามนอร์มอลของ PCV นะครับมันก็จะปึ๊บถึงมาค่านี้คือเท่าหมดไอทามแต่พอเป็นนี้ครับอันนี้ก็เป็นครับปึ๊บแล้วลากยาวเลยครับไอทามที่ลากยาวเลยไอทามที่นานเกินไปแบบนี้ไม่ดีครับเดี๋ยวมันไม่ดีเลยครับมีผลให้ไอทามยาวไอทามสั้นจะเอาตัวพีได้นะครับอันนี้ถ้าไอทามสั้นไปนะครับพูดให้มันดูเท่ๆก็คือนะครับตามฟังไอทามนะเมคคาเนคอลไอทามสั้นกว่านิวรอลไอทามเลยรูปนี้เขาคิดนะครับส่วนรูปนี้รูปนี้นะครับเมคคาเนคอลไอทามยาวกว่านิวรอลไอทามเลยรูปนี้เข้าใจไหมครับพูดใหม่อีกรอบรูปนี้เมคคาเนคอลไอทามคือไอทามที่เราปากเนี่ยมันยาวกว่าไทม์ในหัวของเบรนน่ะใช่มั้ยยาวกว่าหรือว่าไอ้ไทม์มันในรูปนี้ส่วนรูปนี้เราเซตไม่ขัดเข้าไอ้ไทม์สั้นกว่านิวรอลไอ้ไทม์คือเขาอยากไปต่อมั้ยครับสมองอยากไปต่อยังไงรู้มั้ยเขาอยากไปดึกก็อยากดึงต่อแล้วก็ไปต่อแต่เครื่องไม่ยอมเครื่องปัดแล้วว่านี่เป็น PC remote ไอ้ไทม์นะครับทําเซตติ้งปัดไปแล้วปึ๊บมันก็จบแค่นี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นช็อตอินสปิริทามหรือว่าไอทามนั้นเขาต้องการนานกว่านี้แต่เครื่องไม่ยอมเราตั้งไม่ดีนะครับต่อไปสุดท้ายรูปที่4นี่คือ failure to trigger นะครับหรือชื่อนึงคือ ineffective triggering เองรูปนี้นะครับคือ ineffective triggering นะครับก็เป็นรูปนี้นะครับโอเคนะครับจุดนี้เนี่ยครับมันควรจะให้โฟลออกมาใช่ไหมครับเป็นเลือดสีเขียวตรงนี้แต่ไปนะครับแต่เครื่องไม่ยอมใช่ไหมเครื่องไม่ยอมให้โฟลออกมาสีเขียวออกมาเราเรียกว่าโฟลเรทูทริกเกอร์หรืออินทิวเอฟทิวทริกเกอร์ลิงถ้าพอจำได้เคสที่ผมโชว์ให้ดูตั้งแต่แรกอ่ะเป็นรูปนี้มาจะที่ตกโชว์ตอนข้าวต้นข้าวนะฮะเป็นรูปนี้เนาะรูปนี้ฮะนั้นต้องแก้ไขที่ไม่ดีนะต้องแก้ไขไปนะครับสุดท้ายครับอันนี้คือ volume time waveform นะครับจากหน้าจอนี้ผมบอกเลยว่าบอกไม่ได้นะครับว่าเป็น VCV ถ้าดูคร่าวๆนะบอกไม่ได้แต่ถ้าดูละเอียดแล้วมันบอกได้คำถามจะดูยังไงเอิร์ธดูไหมครับว่ากราฟข้างบนเป็น VCV หรือเป็น DCV เอิร์ธดูไหมเอิร์ธไม่ถามจริงแล้วนะครับ VCV เป็นครับเป็นบอลลูนการันตีไอ้ PCB เป็นวงการันตีก็แสดงว่าถึงทุกอันนะครับถึงพีคทุกอันเท่าหมดเลยนะครับตรงข้างถ้าเป็น PCB ครับ PCB คือแต่ละเบสใช่ไหมครับจำไม่เท่าเลยจะอาจจะเป็น503 510 490เป็นต้นใช่ไหมครับจำไม่เท่ากัน
แต่ส่วนใหญ่มีทีเดียวครับจะต้องถ้ามันหมดนะนี่คือต้องดูตัวเลขละว่ามันต่างกันไหมยังไงนะครับมันการที่บอกได้นะครับว่าเป็น VCV หรือ P หรือว่านะครับหรือว่า PCV นะครับครับอ่ะดูต่อสังเกตครับว่ารูปลีกเกจยังไงที่รูปนี้มีได้วิธีการหลายแบบอันหนึ่งคือรูปลีกเกจนะครับสังเกตนะครับเข้านะครับจาก0ถึง500ถูกไหมจะออก500มันลงมาเหลือแค่ร้อยเดียวเองก็คือ400นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเข้า500ออก400แสดงว่าอะไรอาจจะมีรุ่นที่หายไป100หายไปไหนอ่ะก็รู้ที่มันหายไปไหนนะครับตัวอย่างจากรุ่นลิเกจนะว่าใช่ไหมมันจะต่างกันเนาะอันนี้ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็มีลงนี้มาขึ้นต่อเนี่ยนี่คือรุ่นลิเกจแต่พอวันนี้จะมาคู่กับโลไม่เชื่ออลามนะนะโลไม่เชื่ออลามแล้วก็โลจะได้รูปอลามนะครับแต่ตรงข้ามไอ้ตัวนี้มันมาคู่กับฮาไม่เชื่ออลามนะครับฮาเชื่ออลามอันนั้นคือโมโนแคลร์